พามาดูวิวสระว่ายน้ำตอนกลางวันนะครับเห็นว่าแดดดีเลยรีบมาถ่ายไว้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินมาพอดีนะครับจอดที่สถานี MRT เพชรเกษม48สระว่ายน้ำนี้ก็อยู่ในระนาบเดียวกับความสูงของสถานี MRT นะครับมีความยาว25เมตรตรงนี้เป็นสระเด็กความลึก 0.6 เมตรหรือ60เซนมีน้ำพุเล็กๆนะครับแล้วก็คิดว่ากว้างประมาณ6เมตรนะครับประมาณนะครับไม่แน่ใจนี่นะครับก็มีขอบนะครับไม่ใช่อินฟินิตี้แต่ว่าสระเขาเป็นสระน้ำเกลือนะครับแล้วก็มีความสวยเลยนี่ก็เป็นวิวของคอนโดเดอะคีย์นะครับข้อด้อยของที่นี่ก็คือมันไม่ใช่สระว่ายน้ำรูฟท็อปนะครับอยู่ชั้น6ก็จะได้ยินเสียงรถวิ่งไปวิ่งมาข้างล่างพอสมควรนะครับพอสมควรนั้นก็จะมีเสียงรถวิ่งพอสมควรแต่ว่ามันเป็นสระอยู่ชั้นบนสุดของลงจอดรถนะครับเพราะฉะนั้นก็ภาคก่อสร้างก็จะถูกแล้วก็แยกออกมาแต่ก็สวยครับผมก็ชอบมากเลยตรงนี้พื้นก็เป็นพื้นสลับลายน้ำเงินกับฟ้าอ่อนนะครับเป็นสระน้ำเกลือมีซันบาร์ทให้4ที่นั่งต้องมีการลงทะเบียนก่อนใช้นะครับผมก็ได้ลงทะเบียนมาแล้วตรงนี้ก็มีน้ำพุนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยตรงนี้ก็มีที่นั่งพักนิดหน่อยนะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นเดอะเบสนี่สวยครับให้ดูนี่ตรงเนี้ยสวยเลยบนนู้นก็เป็นฟิตเนสนะครับฟิตเนสอันนั้นก็เป็นคอนโดแบงคอกฮอริซอนนี่ MRT กำลังไปครับสะดวกมากนะครับอยู่ติดกับ MRT เพชรเกษม48เลยนี่แล้วก็เขาก็ปลูกไม้ดอกนะครับตรงนี้ไม่รู้ไม้อะไรแต่สวยนะครับผมชอบแลนด์สเคปเขาก็ทำได้ดีเป็นเดอะคีย์ที่ดีครับทำได้ดูดีเลยนี่นะครับความลึก 1.2 เมตรตรงนี้นะครับสระว่ายน้ำเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับเมื่อ25เมตรผมก็ว่ายสบายเลยตรงนี้อันนี้ก็แดดดีนะครับก็เลยรีบมาถ่าย YouTube Channel ช่อง IC Lemmy ในหัวข้อวิวสระว่ายน้ำตอนกลางวันนะครับของคอนโดเดอะคีย์ MRT เพชรเกษม48ครับครับโอเคครับผมคลิปอันนี้รีวิวเฉพาะเจาะลงไปเลยของสระว่ายน้ำนะครับความยาว25เมตรคูณ6เมตรของ The Key MRT เพชรเกษม48นะครับแล้วก็เป็นสระน้ำเกลืออยู่ที่ชั้น6นะครับมี Green Area มีฟิตเนสนี่ต้องหลบมาหน่อยเพราะว่าเขาเปิดเพลงมีลิขสิทธิ์ก็เลยต้องมาจอตรงนี้นะครับก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับโอเคขอบคุณครับ
เดี๋ยวจะไปว่ายน้ำแล้วครับสวัสดีครับ